ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่านทุกคนที่วันนี้มาพร้อมกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งพระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าจงอย่าทำร้ายใครจงอย่าโกรธเกลียดชิงชังใครจงอยู่ร่วมกับคนอื่นดังหนึ่งน้ำอยู่ร่วมกับน้ำนมเพราะหากเธอกำลังทำร้ายใครสักคนหนึ่งอาจเป็นไปได้ว่าในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนานเธอทั้งหลายอาจเคยเป็นญาติกันบางครั้งคนที่เรากำลังจะตบอาจจะเป็นแม่เราบางครั้งคนที่เรากำลังด่าทออาจจะเป็นลูกเราบางครั้งคนที่เรากำลังเอาปืนไปจ่อเขาอาจจะเคยเป็นอดีตสามีหรือภรรยาของเราพระพุทธองค์สอนให้เรามองว่าสรรพสัตว์ทั่วทั้งสากลโลกคือพี่น้องท้องเดียวกันกับเรานี่เป็นโลกธาตุแห่งสันติภาพที่บางครั้งเราชาวพุทธก็หลงลืมมันไปนะเราอ้างตัวว่าเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธชาวพุทธแต่ไปดูโต๊ะหมู่บูชาของเราสิเรามีทุกอย่างที่คนบูชาเลยนะตอนนี้เมืองไทยกำลังมีชื่อเสียงเพราะว่าส่งกุมารทองออกเมืองนอกคำว่าของคุณภาพต้องกุมารทองไทยเท่านั้นเห็นไหมสิงคโปร์มาเลเซียเรียนแบบปรากฏว่าคุณภาพไม่ถึงเพราะว่าปราบผีฝรั่งไม่ได้นะต้องกุมารทองไทยคนไทยบูชาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้ร่ำรวยมั่งคั่งแล้วเราก็หลงลืมบูชาธรรมะไปเมืองไทยนี่ไม่ได้ขาดเงินขาดทองไม่ได้ขาดข้าวปลาอาหารนะมีหมดเท่าที่เขาจะมีได้เนี่ยนะมีจนกระทั่งว่าทั่วโลกอิจฉานะคุณยอมรู้ไหมเมืองไทยเนี่ยนะต่างประเทศเนี่ยบางประเทศมีทะเลไม่มีเขาบางประเทศมีเขาไม่มีทะเลเมืองไทยทะเลมีไหมขุนเขามีไหมผืนนามีไหมผืนน้ำมีไหมอาหารในเมืองไทยสมบูรณ์ไหมโอ้โหโยมเอ้ยตั้งแต่เชียงรายถึงสุไหงโกลกโยมจะกินไม่ซ้ำกันทุกวันก็ยังได้นะใช่ไหมแต่ในต่างประเทศเขาไม่ได้อุ่นหนาฝาข้างอย่างนี้อาตมาภาพไปอินเดียมาเนี่ยไปเจอท่านอาจารย์โกเอนก้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนู่นในงานพุทธชยันตีไปถึงวันหนึ่งมันจะหลุดเพลนอยู่แล้วนะปรากฏว่าไม่ถึงภัตตาคารสักทีจอดข้างทางเลยเดินเข้าไปเข้าห้องน้ำมีภัตตาคารอยู่แต่เนื่องจากไม่ใช่ที่ที่เราจองไว้ที่เราจองไว้เราไปไม่ถึงเขายกอาหารมาให้ฉันโอ้โหพระเดชพระคุณเอ๋ยนั่งแล้วก็ปลงสังเวชนะฉันอะไรไม่ลงเลยอะสุดท้ายอาตมาเลยถามโยมว่าโยมมีอะไรอาตมามีแซนด์วิชอยู่อันนึงเนี่ยโยมมีอะไรโยมมีน้ำพริกนรกเจ้าค่ะสุดท้ายก็เลยเอาแซนด์วิชนะจิ้มน้ำพริกนรกอาตมาไม่เคยแลเลยนะอยู่เมืองไทยนะโอ้โหวันนั้นทำไมมันอร่อยอร่อยนะมันลุกทำเลยนะอย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆนะน้ำพริกนรกน้ำพริกสวรรค์วันนั้นถึงสวรรค์เลยแซนด์วิช2อันนะคุณโยมนะจิ้มน้ำพริกนรกจิ้มน้ำพริกสวรรค์โอ้โหอร่อยวิเศษสุดๆนะกำลังเลี่ยนๆอยู่สักพักโยมคนหนึ่งโผล่มามีน้ำปลาทิพย์ปรสมาเหยาะให้บรรลุธรรมอร่อยมากโอ้เห็นสวรรค์ดำไรเลยในบ้านอื่นเมืองอื่นอาหารมันไม่ได้หาง่ายอย่างนี้เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยคุณจะกินอะไรเต็มไปหมดแต่ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้อาตมาได้รู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งสากลธรรมะสากลมากใช้ได้ผลในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อล่าสุดปีที่แล้วนี่เองไปบรรยายที่ออกซฟอร์ดที่เมืองออกซฟอร์ดมีฝรั่งคนหนึ่งมากราบอาตมาอายุยังไม่มากแต่ดูสภาพสังขารนี่โอ้โหเหมือนกับซากศพเดินได้เลยทีเดียวโซมากใส่วิกผมหน้านี้พอกโบมันหนาชำแล้วยอมอยากให้อาตมาช่วยเรื่องไหนทำยังไงก็ได้ให้โยมสามารถไม่ต้องกินยานอนหลับเจ้าค่ะโยมอยากหลับด้วยตัวของโยมเองแท้ๆเลยถ้าพระอาจารย์ทำได้จะให้ช่วยอะไรก็ขอให้บอกนะเจ้าค่ะอาตมาก็บอกโยมตอนบ่ายเรามีคอร์สวิปัสสนานะโยมมาเข้าคอร์สวิปัสสนากับอาตมาอาตมาไม่รับปากหรอกว่าจะช่วยให้โยมสามารถทิ้งยานอนหลับได้หรือไม่ได้แต่โยมต้องลองนะธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องลองปฏิบัติถึงจะรู้ว่าดีไม่ดีโยมเขาก็มาอาตมาก็เลยใช้สูตรเดิมโย
ยอมหลับตานะมันกลับมาหลอนอาตมาอีกแล้วคราวที่แล้วผู้ชายคราวนี้ผู้หญิง close your eye please stop your mouth please breathing in breathing out คราวนี้มันใหม่แล้วมันหลายปีแล้ว deeply มันรู้เรื่องเว้ยลึกๆ deeply เติมลี่เข้าไปหน่อยนะลึกเลยนะนะพาเขาฝึกปฏิบัติ5นาทีผ่านไปเงียบเก็บทั้งห้องเข้านาทีที่บอกมีเสียงกรนสวนขึ้นอาตมายิ้มเลยผ่านความกดดันนะมองจากธรรมะลงไปเสียงใครหนอกรนสวนขึ้นมามองไปมองมาไม่ใช่คนไทยเพราะคนไทยไม่กล้ากรนต่อหน้าท่านวอแน่กลัวเอาไปเล่ามองไปมองมาเป็นคุณโยมฝรั่งคนนั้นเองเนื่องจากเธอมีอายุนิดหน่อยก็เลยอ้วนฉุตามภาษาฝรั่งนอกจากจะกรนแล้วสิ่งที่อาตมาเห็นตรงหน้าก็คือคางของเธอพับลงมากองอยู่ราวนมทีนี้นั่งยาวเป็นชั่วโมงก็ได้เพราะมีที่เก็บคางแล้วกรนสวนออกมาแล้วก็หลับส่วนคนไทยลืมตาทุกคนไม่มีใครหลับได้เพราะอะไรเสียงของเธอกลบทุกคนผ่านไปครึ่งชั่วโมงอาตมาจึงเคาะระฆังหมดเวลาก่อนเคาะระฆังแก้งเธอลืมตาขึ้นมาโอ้ it's wonderful มันมหัศจรรย์เหลือเกินเจ้าค่ะนี่ยอมหลับไปเลยใช่ไหมไม่ใช่ฝันใช่ไหมไม่ใช่ฝันยอมอาตมานั่งอยู่ตรงนี้ยอมหลับจริงๆท่านทำได้ยังไงอาตมาได้ทีเลยนะโยมนี่แค่เบื้องต้นกราบปลกเปลี่ยนศาสนาเลยนะแล้วมาเป็นลูกศิษย์เธอก็บอกว่าโอ้พุทธศาสนาประเสริฐเหลือเกินเจ้าค่ะประเสริฐเหลือเกินอาตมาบอกมีประเสริฐกว่านี้อีกแล้วโยมต้องทำยังไงเจ้าคะบินไปปฏิบัติที่เมืองไทยไปมาได้ลูกศิษย์มาเป็นพรวนเลยนะแล้วถามว่ามาทำอะไรก็มานั่ง breathing in breathing out อยู่เนี่ยไม่ต้องทำอะไรพอมาถึงต้อนเข้าสวนพระป่าไม่พูดมากปฏิบัติเยอะแยะมากมายเลยปีหน้าเป็นต้นไปในสำนักอาตมานะต้นเดือนสอนฝรั่งกลางเดือนสอนคนไทยดูซิว่าถ้าคนไทยไม่สนใจธรรมะก็ไม่ต้องมาพบกันละสอนฝรั่งดีกว่าเห็นไหมถามว่าความทุกข์ของเธอน่ะซึ่งฉากหน้าใครต่อใครอิจฉาแต่ฉากหลังเธอต้องเก็บงำมันเอาไว้กินยาเป็นกำกำแล้วก็ทุบผลภาพแก่ก่อนวัยบอกเล่า90ให้ใครฟังก็ไม่ได้ทุกซ้ำทุกซ้อน2เรื่องนะ1ทุกปัญหาชีวิต2ทุกเพราะว่าปรึกษาใครไม่ได้ฝรั่งนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเสียรางวัลมากนะเนื่องจากสร้างภาพลักษณ์ไว้ซะสูงไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าตัวเองแย่อย่างนั้นแย่อย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนๆดูถูกเอาแต่ถ้าจะเติมอีกข้อหนึ่งทุกข้อ3คือสุขภาพพังหมดเลยแต่พอมาเรียนรู้การเจริญสมาธิตามแนวอานาปานสติภาวนานะเธอยิ้มสดชื่นรื่นรมวันรุ่งขึ้นมาหาอาตมาพร้อมสามีนั่งรถจากกั้วมาเลยมิหน้าถึงเล่าให้ใครฟังไม่ได้ดูรถก็รู้ว่าสังกัดชนชั้นไหนสามีมาถึงก็มาหาอาตมาขอโทษนะครับท่านใช่ไหมเป็นพระที่สอนสมาธิแฟนผมอ่ะใช่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับขอถามตรงๆเดี๋ยวผมจะไปทำงานละท่านเสกอะไรให้เมียผมเอ้าจะไปเสกอะไรเล่าแต่ผมว่าเธอเปลี่ยนไปครับผมไม่มีศาสนาก็เพราะอย่างนี้แหละครับเปลี่ยนยังไงอ่ะโยมก็พอกลับไปบ้านน่ะกินข้าวด้วยกันอ่ะผมเปิดทีวีเธอบอกไม่ต้องเปิดผมถามว่าทำไมภรรยาผมก็บอกว่าเรากำลังกินข้าวเราต้องตระหนักรู้กับข้าวที่เราเคี้ยวเอาแล้วไหมล่ะการเผยแผ่แบบอินเตอร์เขาทำกันอย่างนี้ภรรยาบอกพี่อย่าเปิดสามีก็ต้องฟังภรรยาใช่ไหมสามีที่ดีต้องฟังภรรยาเขาก็เลยปิดทีวีแล้วทำยังไง
ตักข้าวเข้าปากตักแล้วก็พรวดเข้าไปภรรยาดึงช้อนออกมาพี่อย่าทำอย่างนั้นพี่ต้องเชิญช้อนเข้าปากตักปุ๊บนะเชิญช้อนเข้าปากป้อนให้สามีพี่หลับตาสิครับสามีก็หลับตาพี่เคี้ยวสิครับตระหนักรู้ถึงคำข้าวที่กำลังเคี้ยวอยู่เคี้ยว30ครั้งแล้วค่อยๆบรรจงเกลือนนะครับสามีไม่รู้เรื่องเลยแต่ทำทุกอย่างยังขออย่างเดียวให้ภรรยาหายทุกทำตามเสร็จแล้วปั๊บอิ่มแล้วลุกหนีภรรยาไปดึงแขนพี่กินเองพี่ล้างเองเอาแล้วไหมล่ะล้างอยู่ก็ขอให้รู้ว่าล้างอยู่สามีล้างจานเองจากนั้นเข้านอนพอเข้านอนปั๊บสามีก็นอนปกติเข้านอนก็เข้านอนพร้อมกันห่มผ้าพอสามีล้มตัวลงนอนภรรยานั่งสมาธิบนเตียงสามีงงองอะไรลงประทับสักพักหนึ่งภรรยาก็นั่งสมาธิแล้วตามลมหายใจไม่ถึง10นาทีล้มพับลงไปนะกลนสวนออกมาสามีตกใจมากตื่นมา 5:00 สามีตื่นก่อนภรรยาปรากฏว่าพอลืมตาปุ๊บภรรยานั่งอยู่บนเตียงแล้วเขาเลยคิดขึ้นมาว่าไม่ได้การแล้วนี่เรื่องใหญ่นี่มันเรื่องใหญ่มากนะเนี่ยมหาตมาแล้วถามว่าสิ่งที่ท่านสอนภรรยาผมขอโทษนะครับมีไซด์เอฟเฟคไหมไม่มีแต่ผมกำลังได้รับอยู่ตรงๆนี่ผลข้างเคียงเนี่ยอันแล้วมันดีสำหรับโยมไหมล่ะดีครับดีตรงไหนเช้านี้หงผมไม่ชาเลยเธอไม่บ่นแล้วเธอก็นิ่งขึ้นเยอะผมก็ถามหน่อยว่าการทำแบบนี้เป็นอันตรายไหมไม่อันตรายโยมและถ้าทำเกิน3วันชีวิตของโยมจะดีขึ้นกว่านี้ร้อยเท่าอาตมาเอาหัวเป็นประกัน3วันเนี่ยนะครับใช่โยม3วันถ้างั้นวันนี้ผมขอลางานนะครับผมจะฝึกกับพระอาจารย์อาตมาบอกดีสิโยมมาเลยมาก็เลยมาฝึกไปมาคู่นี้ก็เลยเป็นครอบครัวอานาปานสติแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงใช้ชีวิตง่ายๆสบายทิ้งหัวขนและภรรยาทิ้งยาเป็นกำไม่ต้องกินยาถามว่าความทุกข์หายไปไหนที่ผ่านมาเธอไม่เคยอยู่กับปัจจุบันขณะทุกเพราะอะไรทุกเพราะว่าเก็บความหลังมานั่งเขียวเอื้อมถูกด่าถูกกระทำถูกเพื่อนโกงปล่อยไม่ลงปลงไม่ได้จันทร์ถึงศุกร์ทำงานเหนื่อยแทบล้มกระดาตายทำไม่มีเวลาพอวันเสาร์วันอาทิตย์ได้หยุดอยู่บ้านแบ่งเวลาให้ความทุกข์เต็มๆ2วันนั่งคิดถึงความทุกข์แล้วก็ร้องห่มร้องไห้ตอกย้ำความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมีดแห่งความทุกข์ปักเธอไปครั้งเดียวเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วแต่เธอมีเวลาว่างก็ขยับดึงเอาเมฆแห่งความทุกข์นั้นมาปักซ้ำแล้วทำฮาราคิรีตัวเองหมุนติ้วติ้วติ้วเลยผลคือทุกข์ซ้ำทุกข์ซากเพราะหลุดเข้าไปในโลกของความคิดพอหลุดเข้าไปในโลกของความคิดตอนนั้นแหละยอมกินไม่ได้นอนไม่หลับหนักข้อขึ้นมาถึงขั้นนั่งคุยกับกระจกเป็นโรคซึมเศร้าแถมมาอีกโรคนึงพอมาฝึกการเจริญสติอยู่กับปัจจุบันขณะตามดูตามรู้ลมหายใจพอทำเป็นแล้วเท่านั้นนะนั่งอยู่เฉยๆก็มีความสุขอานาปานสตินี่นะพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ใช้เป็นเครื่องพักผ่อนในยามว่างนั่งอยู่เฉยๆดูลมหายใจมันจะประณีตลงแล้วความสุขจะไหลเอิบอาบไปตั้งแต่หัวจรดเท้าเหมือนอาบน้ำออกจากห้องน้ำมาใหม่ๆอย่างนี้นั่งอยู่ได้ทั้งวันก็มีความสุขพอผู้หญิงคนนี้จับเคล็ดได้และทำเป็นทิ้งยาเป็นกำกับทุกวันนี้ไม่ต้องแต่งหน้าโยนวิกทิ้งมีความสุขใจสบายใจเห็นไหมวันหนึ่งก็ตามอาตมามาที่เชียงรายโอ้ชีวิตโยมเปลี่ยนแปลงไปเลยอยากช่วยเหลือพระอาจารย์เป็นการตอบแทนพระคุณโยมนะอยากสร้างกุฏิถวายพระอาจารย์แต่ว่าต้องเป็นที่ที่วิเวกนะคะไปไกลผู้คนอาจารย์จะได้พักอาตมาก็พาเดินเข้าป่าไปเลย
ดินไปสักพักหนึ่งนะเธอก็เดินตามฉบ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 พอไปถึงปุ๊บอาตมาหยุดกึกหยุดทำไมเจ้าคะโยมเห็นอะไรไหมงูตัวเท่าแขนนะนอนตากแดดอยู่เธอสะดุ้งเด้งกลับสามตลบเลยนะตกใจกลัวงูอาตมาหันไปถามว่าโยมวิเวกพอไหมพอเจ้าค่ะก็เลยบอกว่าโยมสร้างกุฏิตรงนี้เห็นไหมเบื้องหน้าที่มีปัญหาพอเยียวยาถูกต้องด้วยธรรมะทุกวันนี้มีความสุขมากเวลาอาตมาไปยุโรปผู้หญิงคนนี้ก็มาช่วยงานภาวนาของอาตมาแล้วก็พาฝรั่งคนโน้นพาฝรั่งคนนี้พานักธุรกิจคนโน้นคนนี้มาฝึกสมาธิภาวนากลายเป็นกระแสเกิดขึ้นเป็นเหตุให้ปีนี้อาตมาต้องไปยุโรปเป็นปีที่4ไปทุกปีทุกปีทุกปีเพราะว่าคนมีความทุกข์มีอยู่ทุกคนทุกแห่งแล้วบางคนไม่ใช่ทุกข์เล็กๆนะคุณโยมนะขอเล่าเรื่องจริงนะมีลูกศิษย์คนหนึ่งไปปฏิบัติกับอาตมาก็แล้วกับหลวงพ่อจรัญก็แล้วโกเอ็นก้าก็แล้วยูพุทธก็ไปพอกลับไปอยู่ในประเทศของเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ยังไงแล้วก็มาบ่นว่าไม่เห็นต้องไปนั่งหลับหูหลับตาเลยกลับมาโยมก็ไม่ได้ใช้เวลาสามีตบตีก็ไม่ช่วยอะไรสักอย่างเหาะก็ไม่ได้โอ้โหดูถูกขนาดนั้นนะอยู่มาวันหนึ่งทะเลาะกับสามีจู่ๆทำยังไงก็ไม่รู้สามีโทรศัพท์แจ้งตำรวจตำรวจมาถึงจับเธอพร้อมกับมีดที่อยู่ในมือยังไม่ได้แทงนะกำลังไปหยิบมีดแต่ตำรวจมาแล้วตำรวจจับเธอไปขังเดียวเนื่องจากเธอเป็นหญิงไทยคนเดียวที่ไปอยู่กับฝรั่งในชุมชนนั้นพอตำรวจจับไปขังเดียวปั๊บไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไปอยู่ในคุกสามียิ่งอยากให้เธออยู่ให้นานที่สุดพอเธอหลุดเข้าไปเข้าของชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้เก็บไปเพราะหลักฐานอยู่ในมือตำรวจบอกว่าเป็นตัวอันตรายต้องขังสถานเดียวพอไปอยู่ในคุกปั๊บนอนร้องไห้ทั้งคืนเลยคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ลุกขึ้นมาถามตัวเองว่าแล้วฉันจะออกจากคุกได้ยังไงเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าฉันมาติดอยู่ในคุกวันนี้หนึ่งร้องห่มร้องไห้แทบล้มระดาตายเอาข้าวมาให้กินเธอก็กินไม่ลงเข้าวันที่สองพอทุกข์หนักหนาสหัสขึ้นมาปั๊บเนื่องจากในคุกนะมันแคบนะเดินไปเดินมามันก็ชนกำแพงอ่ะไม่รู้จะทำยังไงนึกขึ้นมาได้ว่าเคยเดินจงกรมเอาละทิ้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปนานละแต่มันไม่มีอะไรให้ทำหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้อ่านเข้าของเครื่องใช้ก็ไม่มีอะไรสักอย่างเดินไปก็ชนมุมเดินมาก็ชนมุมเธอก็เลยเดินจงกรมลุกขึ้นมาซ้ายย่างขวาย่างซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเดินจนปวดจนไม่นั่งสมาธิตามดูลมหายใจทำไปทำมาทำมาทำไปจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนวันนั้นเนื่องจากเธอไม่มีกิจกรรมอื่นให้ทำนะ พอบ่มบำเพ็ญความเพียรเต็มที่ประมาณเที่ยงคืนจิตเธอก็รวมเพราะเลยจู่ๆทุกข์ที่ท่วมท้นหัวใจนั้นพังคลืนลงไปทีนี้เธอร้องไห้อีกครั้งหนึ่งแต่ไม่เหมือนเมื่อวานร้องครั้งนี้ร้องอย่างสุดจิตสุดใจห้ามยังไงก็ไม่อยู่มันร้องมาจากแกนของใจความทุกข์ไหลออกมาพร้อมน้ำตาทั้งหมดทั้งสิ้นนั่งร้องไห้อย่างมีความปีติสุขจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าเธอบอกว่านาทีนั้นโยมอยากบินกลับมาเมืองไทยทันทีทันควันเพื่ออะไรอยากไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปที่เคยไปฝึกกรรมฐานที่เคยดูถูกไว้อยากไปขอขมาทั้งหมดทั้งสิ้นเธอบอกว่าถ้าหนูไม่ทุกข์หนูก็ไม่รู้ว่าธรรมะจะมีประโยชน์ตรงไหนเพราะว่าหลังจากที่เธอฝึกสมาธิภาวนาในเรือนจำแล้วปรากฏว่าจิตมันเดินถูกทางนะมันปล่อยลงปลงได้เกิดธรรมะปิติหล่อเลี้ยงเธอทั้งคืนทั้งวันเหมือนมีแก้วมณีโชติรสสว่างโพลงอยู่ข้างในเนี่ยนะเธอบอกว่าอยู่ในนั้น2อาทิตย์น้ำตาไม่ไหลอีกเลยจนกระทั่งก่อนจะออกจากคุกขอกระดาษผู้คุมเขียนบันทึกทั้งหมดส่งมาให้อาตมาอ่านแล้วบอกว่าพระอาจารย์เจ้าคะหนูอยากติดคุกอีกสักครั้งทำไมโยมอยู่ที่บ้านไม่ได้ปฏิบัติเลยเจ้าค่ะ
มีลูกกวนตัวมีผัวกวนตีนอยู่ในคุกโยมถึงได้ปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะอาตมาบอกว่าอย่าไปเสี่ยงเลยลูกสงสารลูกเถอะปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้เพราะว่าหนูจับเพชรได้แล้วทุกวันนี้ผู้หญิงคนนี้ยังคงทุกข์อยู่ยังทะเลาะกับสามีอยู่ยังขัดแย้งกับลูกอยู่แต่ข้างในของเธอนั้นสุขสว่างกระจ่างใสทุกข์ก็ทุกข์น้อยๆสุขก็สุขน้อยๆเธอบอกว่าดีใจก็ดีใจนิดๆเสียใจก็เสียใจนิดๆเพราะจิตมันไปยังถึงความลึกของใจตัวเองแล้วทุกวันนี้สบายเห็นไหมไปมาก็เลยกลายเป็นตัวตั้งตัวตีนี่มนต์อาตมาไปสอนกรรมฐานปีนี้ก็จัดที่เยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษสเปนสวิตเซอร์แลนด์เธอบอกว่าทั้งชีวิตที่เหลือหนูจะถวายให้ครูบาอาจารย์ทั้งหมดเพราะถ้าไม่เห็นทุกข์หนูก็ไม่เห็นธรรม นี่คือตัวอย่างที่บอกเราท่านทั้งหลายว่าถ้าชีวิตของคุณโยมมีความทุกข์อย่าเพิ่งท้อพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ชัดเจนก่อนตรัสรู้ว่าถ้าหากทุกข์เป็นสิ่งที่มีอยู่ทางดับทุกข์ก็ต้องมีโยมจำไว้นะถ้าทุกข์มีอยู่ทางดับทุกข์ก็ต้องมีดับด้วยตัวเองไม่ได้ก็แสวงหากัลยาณมิตรปรึกษาครูบาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนฝูงเขียนเล่าใน Facebook ใน Twitter เดี๋ยวจะมีคนที่เห็นอกเห็นใจเข้ามาช่วยเราฉะนั้นถ้าเรามีทุกข์ขึ้นมาในชีวิตให้บอกตัวเองนะว่าทุกข์อยู่ไหนเป็นไปได้ว่าสุขก็อยู่นั่นแต่ทำยังไงล่ะเราจะเจอสุขก็อย่าไปกักขังตัวเองอยู่กับความทุกข์คนจำนวนมากเวลามีความทุกข์ปิดห้องปิดบ้านถอดสายโทรศัพท์หาหนังเศร้าๆนางเอกสวยๆเช่นดาวพฤหัสนะมาดูเสร็จแล้วก็เชื่อมโยงตัวเองเข้ากับนางเอกไม่ต่างจากฉันเลยเห็นไหมพอดูหนังเศร้าๆคราวน้ำตาไปหาซีรีส์เกาหลีมาดูเศร้าหนักเข้าไปอีกอยู่คนเดียวนะเชื่อไหมจิตจะโน้มไปน้อมไปในทางทำร้ายตัวเองฉะนั้นทุกข์หนักหนาสาหัสอย่าไปปิดบ้านเปิดเลยโทรศัพท์อย่าไปถอดสายเสียบไว้หาคนมาบอกเล่า90ดูหนังบ่วงดูผีแพงมันยอมแพ้ไหมเป็นคนสู้ไม่ได้ตายเป็นผีก็สู้ดิเออเห็นไหมแล้วคอยดูนะเดี๋ยวเขาจะชนะนะนี่ฉะนั้นอย่าไปกลัวทุกข์เกิดขึ้นมาเพื่อให้เราฟันฝ่าให้มันพ้นทุกข์พุทธชยันตีแปลว่าชัยชนะของพระพุทธเจ้าแปลอย่างหนึ่งว่าชัยชนะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าแปลอย่างนี้เราทุกคนก็เฉลิมฉลองพุทธชยันตีได้เมื่อความทุกข์เกิดมาพยายามเอาชนะทุกข์เอาชนะได้มากก็เท่ากับว่าฉลองพุทธชยันตีได้มากเอาชนะได้น้อยก็เท่ากับว่าฉลองได้น้อยฉะนั้นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีคือพยายามเอาชนะความทุกข์ทีละเปราะทีละเปราะทีละเปราะทำได้อย่างนี้ไม่มีอะไรให้ต้องกลัวก็ขอให้ย้ำกันง่ายๆย้ำกันให้จำสั้นๆให้ง่ายว่าหากทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่อยู่จงมั่นใจทางดับทุกข์ก็ต้องมีพระพุทธองค์ตรัสรู้เพราะหลักการตรงนี้พระพุทธองค์ทรงก้าวข้ามความทุกข์เพราะหลักการตรงนี้พระองค์เคยใช้ได้ผลฉันใดเราทั้งหลายก็ใช้ได้ผลฉันนั้นโดยเหตุดังนั้นวันนี้จึงขอฝากทิ้งท้ายเอาไว้ว่าอย่ากลัวความทุกข์เพราะที่สุดแห่งความทุกข์อาจเป็นความสุขที่คุณคาดไม่ถึงเหมือนกับผู้หญิงที่ไปติดคุกแล้วได้ค้นพบที่สุดแห่งทุกข์ก็คือธรรมะนั่นเองฉะนั้นก็ขอฝากเรื่องราวสิ่งหลานพันละน้อยเหล่านี้ให้เป็นของขวัญวันพุทธชยันตีแก่เราท่านทั้งหลายขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน